สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมุมมองเวลีสำหรับลีกเกาหลีใต้สำหรับหลายๆทีมนั้นตอนนี้ก็ได้พักผ่อนกันแล้วครับสำหรับสมาชิกหรือว่าสาวๆผู้เล่นในทีมเพราะว่าไม่ได้ผ่านเข้ารอบสู่รอบไฟนอลนั่นเองก็มีแข่งขันกันในช่วงนี้ครับแล้วก็ทีมของสาวไทยมี1ทีมที่ยังลุ้นแชมป์ก็คือทีมฮุนไดของวิภาวีนั่นเองคลิปนี้แอดมินก็จะพาทุกคนมาดูโมเมนต์น่ารักโมเมนต์ความสุขโมเมนต์ของการผ่อนคลายได้พักผ่อนของสาวๆ IBK กันครับแน่นอนว่าซึงจูเธอก็มาเที่ยวที่ไทยด้วยมาพร้อมกับพรพันธ์เลยครับแล้วล่าสุดเธอก็ดูติดใจหรือว่าชอบต้นมะพร้าวที่หาดบางแสนที่ชลบุรีมากๆเลยครับเธอได้ไปเที่ยวแล้วเธอก็ได้เซลฟี่พร้อมกับเอาลง IG ของตัวเองแล้วก็มีแคปชั่นว่าต้นมะพร้าวดีจังประมาณนั้นครับสาวๆเกาหลีใต้บางคนก็เลือกไทยเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจขอให้เที่ยวให้สนุกนะครับสาวๆเชื่อว่าสาวๆแต่ละคนก็ประทับใจกันอยู่แล้วครับสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศไทยของเราเพราะว่าแต่ละคนนั้นเคยมาเที่ยวประเทศไทยแล้วครับแล้วพวกเธอก็น่าจะติดใจยิ่งได้มาร่วมทีมกับพรพันธ์เกิดปราดได้รู้จักกับนักตบสาวไทยของเราก็คงจะเป็นไกด์หรือว่าคอยสอบถามพรพันธ์แน่นอนครับว่าให้ช่วยแนะนำที่ท่องเที่ยวต่างๆเป็นไกด์รับบทเป็นไกด์หน่อยพรพันธ์ก็น่าจะบอกหรือว่าแนะนำเพื่อนๆจนเพื่อนๆเลือกที่จะมาพักผ่อนในประเทศไทยของเราเป็นโมเมนต์ที่เห็นแล้วอบอุ่นมากๆเลยครับสำหรับมิตรภาพ